นั่นทำอะไรอีกล่ะคราวนี้ใช่ได้มาแล้วพวกแกจับมันไม่ได้หรอกนอกจากนายจะมีขาฉันได้แล้วมันทำให้ฉันใจสลายน้ำตาจะไหลเป็นสายครีบและเกล็ดของฉันจะต้องแตกออกไปราชินีแห่งหน้าน้ำต้องตายไม่มีอีกแล้วเงือกในทะเลเกิดอะไรขึ้นฮันเนี่ยเอาความจริงนะฮะโอ้คือฉันฉันขโมยหัวใจเธอมาเธอเป็นราชินีของพวกเงือกมีคนคุ้มกันเต็มไปหมดเลยแต่ช่างมันเถอะก็ได้ยินที่เธอพูดแล้วนี่ไม่มีหัวใจแล้วจะมีชีวิตได้เหรอฮะเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นะคุณน่าจะคืนหัวใจเธอคืนนะฮะไม่นี่ไม่ใช่หัวใจจริงๆสักหน่อยมันเป็นแค่สัญลักษณ์บางอย่างฉันก็ไม่รู้สิพวกเงือกมันเพี้ยนน่ะเขาไม่กระพริบตาเลยแล้วแจ็คฉันบอกแล้วว่าพวกเงือกเพี้ยนเวลาที่นายเอาอะไรบางอย่างมาจากพวกนั้นพวกนั้นก็ต้องพูดอะไรแปลกๆอยู่แล้วเขาจะจ้องตานายแค่เดินเดียวออกมานายน่าจะลงมาตรงนี้แล้วก็มาดูหัวใจเงือกนี่ดีกว่านะมันเต็มไปด้วยมนต์วิเศษแล้วก็ลูกอมน้ำตาเงือกด้วยที่สำคัญเราขอพรอะไรที่เราอยากได้ก็ได้ด้วยล่ะในที่สุดเราก็จะได้ไปที่เกาะแคนดี้กันซะทีฮะโอ้ใช่เอาล่ะเปิดแล้วนะลองกินน้ำตาเงือกพวกนี้สิแล้วขอพรแล้วก็จะได้ไปเกาะแคนดี้เกาะแคนดี้กัปตันฮะบางทีก่อนเราจะไปเราน่าจะขอให้ได้เล่นสนุกกันเป็นครั้งสุดท้ายที่สตรอมาลองก่อนนะครับจริงด้วยเพราะเราคงไม่กลับมาที่แย่ๆแบบนี้อีกแล้วไปสนุกกันก่อนก็ได้นี่เดี๋ยวก่อนนะฉันได้ยินพอดีโอ้ก็ได้ทำเป็นไม่สนบับบี้ไม่สนพวกนายบ้างก็ได้ทีหลังไม่ต้องมาขอให้ช่วยเลยโอเคมาลองกันเถอะฉันอยากให้ลูกตาเป็นทองคำสมหวังฉันตาบอดขอพบลองบ้างผมขอให้แขนอีกล้านโตๆโอ้ไม่เอาหน้าคณะเก้าสมหวังผมขอให้สัตว์ประหลาด8แขนอยู่ที่นี่สมหวังนักแจ็คผมขอให้สัตว์ประหลาด8แขนไปอยู่ที่อื่นสมหวังอยู่นี่เองโอ้ฉันขอให้ปากฉันเต็มไปด้วยเมเปิ้ลไซรัปตลอดไปแล้วก็ขอให้ตาไม่บอดอีกด้วยฮะฮะฉันมองเห็นแล้วอ่าฮ่าฮ่าฮ่านี่รสชาติมันสุดยอดเลยแต่ว่าหายใจยากไปหน่อยนะฉันขอให้ฉันได้กลิ่นไซรัปแล้วก็ขอให้ฉันมีผมยาวสลวยแล้วก็ขอให้ด็อกแฮกกลายเป็นม้าให้ฉันขี่ผมขอให้ผมปล่อยสมองมาได้แล้วก็ขอให้มีขายาวๆตามองทะลุกำแพงได้แล้วก็ขอให้ผมไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำอีกตลอดไปว้าวสุดยอดโอ้โอ้